วันนี้เราจะมาทำเมนู Fish and Chips วิธีทำปลาดอลลี่ทอดเริ่มด้วยเทแป้งทอดกรอบราโกกิลงในภาชนะตามด้วยเครื่องปรุงรสสูตรเผ็ดราโกกิคนให้เข้ากันนำเนื้อปลาดอลลี่ลงคลุกเคล้ากับส่วนผสมแป้งให้ทั่วนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้โดยใช้ไฟปานกลางทอดจนปลาสุกเหลืองแล้วตักขึ้นเตรียมไว้วิธีทำซาวครีมคนผสมซาวครีมมายองเนสหอมใหญ่สับเครื่องปรุงรสสูตรกระเทียมพริกไทยราโกกิเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพาสลีย์สับเข้าด้วยกันจัดปลาดอลลี่ทอดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์รับประทานคู่กับซาวครีมผักสลัดเลมอนและเฟรนช์ฟรายพร้อมเสิร์ฟค่ะ